สสดที่ครนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์อธิบายจุดเข้าเทรดทั้งหมดที่ผมใช้เวลาทั้งหมด1อาทิตย์นะครับในการหาเงินอยู่ที่ประมาณ89,00 0บาทหรืออยู่ที่ประมาณ2.2%ของพอร์ตเท่านั้นเองนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนอาทิตย์นี้ผมตัดสินใจที่จะเล่นเทรดที่มันมีความเสี่ยงต่ำๆเท่านั้นเลยนะผมก็จะได้กําไรไม่ได้เยอะมากแค่ประมาณ2%นะครับของพอร์ตเนาะแต่ว่าก็พอตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 89,000บาทนั่นเองนะครับโดยในคลิปนี้เดี๋ยวผมมอธิบายให้ฟังหมดเลยว่ากระบวนการคิดไอเดียต่างๆเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงตัดสินใจเข้าและเทรดทั้งหมดนี้เนี่ยมันแพ้หรือมันชนะยังไงเพราะอะไรนั่นเองเพื่อเปการไม่เสียเวลาเนาะเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าเป็นยังไงกันบ้างอันดับแรกนะครับเราดูซ้ายมือเนาะอันนี้คือรูปภาพที่ผมแคปมาจากในโซนของโทรศัพท์มือถือของผมนั่นเองนะครับก็เป็นการเทรดทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1อาทิตย์นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่31ตุลาคมเนาะเรา,าไล่ไปดูนะครับ 31ตุลาคมไปจนถึงวันที่4นั่นเองนะครับผม4พฤศจิกาย,ยนก็อาทิตย์ที่แล้วเลยนะครับที่แล้วเนี่ยวันที่31ตุลาคมเนาะไปจนถึงวันที่4พฤศจิกาย,ยนนั่นเอง โดยในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือพอร์ตกองทุนนั่นเองจะเห็นว่ามันเขียนว่า A Cap Black like c o u d นะครับซึ่งก็คือผมเทรดพอร์ตกองทุนอยู่ในเ,นเหตุผลที่ต้องปิดชื่อไวเพราะว่าเดี๋ยวทาง YouTube อะไรเนี่ยเขาจะแบนเอานะครับคือมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนาะโชว์ไม่ได้นะครับก็ขออนุญาตปิดไว้แล้วกันเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าในที่จริงเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนะครับประมาณวันจันทร์เนาะผมได้ทําการวันอังคารเนี่ยผมได้ทําการวิเคราะห์เหตุผลที่ไปหมดแล้วนะครับก็ตั้งแต่วัทวนที่1ัที่ยงไม่ได้วิเคราะ์เอชุดนี้นรเพะึงวันนี้้เเี๋ยวในนคลิปิปผมร่มตตันน้้งงงแ่่่เขาาลกอน้จาง่ไะดะ เราไปเล่กวันที่เทรดแรกนะครับเทรดแรกคือในส่วนของการเซลล์ทองคําลงมา5ล็อตไซส์นะครับซึ่งบางคนอุ้ย5ล็อตไซส์เลยเวอร์จังคือต้องบอกว่าพอของผมมันอยู่ที่100,000เหรียญเนาะพอร์ตกองทุนนะครับพอนั้น5ล็อตไซส์ถือว่าไม่ได้เยอะมากเลยนะเทียบกับไซส์พอร์ตมาขนาดนี้นะครับในส่วนเทรดแรกทองคำเนาะ XAUUSD นะี้คือมูฟข่าวขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าผมเล่นก่อนข่าวซึ่งเทรดนี้ผมจําได้ชัดเจนนะครับจุดที่ผมเล่นเนี่ยมันคือการเข้าเซลล์ตรงจุดนี้นั่นเองนอง หตุผลที่เข้าซื้องจุดยเนี่ยย้อนกลับมาก,ก่อนคือเทรดนี้จะเห็นว่าผมเป็นการเทรดทำกำไรชั้นสั้นอยู่ที่ประมาณ1ต่อ1นผมก็ปิดเทรดแล้วนะครับประมาณนี้นะจะเห็นว่ากําไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ต่อ1นเนาะ ลิสต์อยู่ที่20ป <twitch. S 1> ิ๊บนะครับ TP ก็อยู 1. 1่ที 1. 1่20ปิ๊บก็กำไร1ต่อ1นั่นเองนอน list ซืวอร์ด1ต่อ1นะครับอ่ะเหตุผลเทรดนี้เดี๋ยวขออนุญาตย้อนกราฟกลับมาก่อนจะได้เข้าใจว่านับปัจจุบันตอนที่กราฟมันก่อนจะวิ่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมย้อนกลับไปแท่งหนึ่งแล้วกันก่อนแท่งที่ราคาจะวิ่งเนาะจะได้เห็นภาพชัดเจนว่ากระบวนการคิดมันเป็นยังไงจริงๆเทรดนี้เนี่ยผมส่งเข้าไปในกลุ่มด้วยนะครับนะครับอันนี้คือในกลุ นี่เลยรูปภาพนี่เลยนะฮะเราดูขวามือตรงนี้นะครับอันนี้คือรูปภาพก่อนที่กราฟจะวิ่งเนาะผมมีการส่งเข้าไปในกลุ่มท่านเทรดนี้เนี่ยโป่งใสแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าห้กราฟวิ่งแล้วมาโชว์เทไม่ใช่นะเทรดนี้ผมส่งให้ดูดูก่อนที่กราฟจะวิ่งด้วยนะถ้าผมแคปรูปภาพนี้ไปแล้วไปเปรียบเทียบกับกราฟในเทรดที่วิ่งวิวนะครับมันก็คือชุดนี้นั่นแหละเนาะก่อนที่กราฟจะวิ่งลงถ้าแท่งถัดไปลงก็คือจุดนี้เลยครับจุดที่ผมเข้าเซลล์จุดนี้ก็คือจุดนี้นั่นเองเพราะนัั้้้้นนนนนนเเเเททดีีีคคบใกกลุ่่่มมมม็าาาางงขขตวยอ เทรดนี้นะครับมากระบวนการคิดเนาะอันดับแรกจะเห็นว่าราคาเนี่ยลองอ่านแท่งเทียนดูผมจะไม่ใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับเน้นอ่าน price action เอาอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนนะครับอันดับแรกเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีแรงซื้อขึ้นมาเยอะใช่ไหมถ้าไล่ตั้งแต่ข้างล่างเลยนะมันก็เป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมครับตามลูกศรชี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทีนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันติดโซนพวกนี้นะครับมันขึ้นต่อไม่ได้ถึงแมััััััันน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 นยยงงงขขขขขึึ้้้้ไไมม่่่่่่ดดดเเเเพพพรรรราาาาาะะะะอออออจจใชวววววตีีีีป็ทกๆคบ ที่ผมเห็นแล้อ๋อไอช่วงเทรดนี้คือช่วงบ่ายสองไปตลาดนอนดอนเปิดใช่ไหมครับราคาพยายามจะดันขึ้น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 ขึ้นไมได้สักแท่งเลยนะเพราะนั้นเมื่อราคาดันขึ้นไม่ได้มันก็ต้องไปทางไหนครับราคามีแค่ขึ้นกับลงถูกไหมครับถ้ามันขึ้นไม่ได้มันต้องทําอะไรมันต้องลงเพราะฉนั้นเราก็สามารถหาจังหวะเซลได้เพราะว่าเอ้าขึ้นไม่ได้บางครั้งมันก็ไม่ลงนะก็เป็นไปได้เหมือนกันครับถ้ามันขึ้นไม่ได้แล้วมันลงไม่ได้มันก็คืออะไรครับมันก็คือไซเวย์ถูกต้องไหมไม่ต้องคิดเยอะครับถ้ากราฟขึ้นไม่ได้มันก็ต้องลงถ้ามันขึ้นไม่ได้มันลงไม่ได้อีกมันก็แค่ไซเวย์แค่นั้นเองเพราะกราฟมีแค่3ทิศทางนะครับ ทีนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันติดเป็นไส้ใหญ่ๆไปหมดนะครบางคนบอกเออมันคือโซนที่ exhaustion เหนื่อยอะไรก็ตามแล้วแต่แต่ว่าที่ผมมองเนี่ยคือเมื่อราคามันขึ้นไม่ได้โซนนี้มันก็ต้องวิ่งลงฉชนั้นถ้าแท่งนี้นะครับมันจะลงต่อมันก็ต้องมีการทะลุไส้พวกนี้ลงไปผมก็เลยตัดใจเข้าเซลล์นะครับในขณะที่มันกาลังวิ่งทะลุไส้แท่งก่อนหน้าลงมาแบบนี้นั่นเองนะผมก็ประมาณเข้าเซลล์จุดนี้นะครับตาม candle t a เลยหวังให้ราคาวิ่งลงต่อ S l ประมาณนี้ T P มาณนี้ก็ เก็บกำไรสั้นๆนะครับเป็นการคัดกําไรจะเห็นว่ามันสุดท้ายมันโดนหน้าไม้เนาะผมเอาสต o อ Loss มาหน้าไมา้มันก็กลับมาโดนหน้าไมา้ได้กำไรอยู่ที่ประมาณ20 Pip ส,สั้นๆไวๆนั่นเองไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเทรนี้ถึงแม้ผมจะเห็นว่าโอเคซ้ายมือเนี่ยมันมีโซนงโลง่งจะลงต่อได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมต้องการแค่น1ต่อ1ก็เล่นแค่1ต่อ1สุดท้ายจะเห็นว่ามันดันขึ้นต่อเลยหลังจากนั้นมันก็เหมือนจะเริ่มไซด์เวย์นะถ้าผมจํไม่ผิดเริ่มแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงมัว่วๆนะครับเพื่อรอ Move นั้น Farm แบบนี้นั่นเองเนาะผมว่าหลายคนเจ็บ Move นี้มากเลยนะแต่น่าจะดายที่ผมไม่ได้เล่นเพราะว่า ติดสอนอยู่น,นั่นเองอ่ะโอเคเทรดนี้จบไปนะครับเทรดถัดมานะครับอันที่เป็นในส่วนของ GBP GPY เนาะก็จะเห็นว่าระยะเวลามันก็ใกล้เคียงกับเทรดของทองคําคือมันในวันเดียวกันนะครับเทรดนี้เทรดแรกของ GJ เนี่ยผมเข้าตอนที่ราคา165.995จะเห็นว่ามันเปิดเวลาปิดเวลาอยู่ที่10โมง40นะครับเราไปเข้าทองคําต่อซึ่งเทรดเนี้ยเสียนะครับแต่ทองคําก็ได้กําไรคืนขึ้นมาซึ่งมันคือจุดนี้น,นั่นเองที่ผมเข้าบ่ายนะครับมันคือจุดที่ ราคาเป็นทรงแบบนี้ครับน่าจะเป็นเข้าบ่ายจุดนี้แล้วเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยราคามีการกลับลงมาโด,ดนไดแซลแบบไวมากในแท่งเดียวเลยตอนนี้บางคนบอกเอ้ยเข้าบายได้ยังไงร,ราคามาติดแนวต้านจริงอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะไให้ฟังว่ากระบวนการคิดมันเป็นยังไงทำไมผมถึงกล้าเข้าบายตรงนี้นะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับถ้าเราดูแค่นี้ก่อนที่เท่าเฟรม1ชั่วโมงเนาะไปดูเท่าเฟรม30นาทีนะครับ ในส่วนของ Time frame ท่าเฟรม30นาทีจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีแนวรับตรงนี้นะครับบวกกับการที่แท่งถัดไปเนี่ยจะเป็นแท่งพีดอนดอนผมก็เลยคิดว่าเออในเมื่อราคามันลงมาเยอะขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะมีการกลับตัวขึ้นได้แน่อนแล้วก็ Time frame ท่าเฟรม30นาทีมีการโชว์โครงสร้างไฮไฮไฮโลมันควรจะขึ้นต่อทำไฮ้ไฮ้ไฮโลไปเ,เรื่อยๆนะผมเลยสอ่อ๋องั้นเดี๋ยวเข้าบายตรงนี้เลยแล้วกันนะครับซึ่งถ้าไปดูในหนึ่งชั่วโมงนะครับมันก็คือการที่ผมเนี่ยเข้าบายจุดตรงนี้น, Excel นั่นเองนอี้ะ เทดนี้จะเห็นว่าผมเข้าบายอยู่ที่5ล็อตไซส์เลยนะแต่เสียนิดเดียวครับเพราะว่ามีการบริหารความเสี่ยงของเทดนะครับยังไงก็คือพอแท่งถัดไปเนี่ยมันมีการปิดเป็นแบบนี้นะครับผมเลยตัดสินใจใปิดเทรด50%ก่อนเนาะเพราะว่าคือการมันจะวิ่งขึ้นอนะ่ะมันห้าปิดเป็นแท่งสีแดงนะครับจำไว้เลยเราเข้าบายเราต้องการแท่งเนี่ยเป็นแท่งสีเขียวถ้ามันเป็นสีแดงแบบนี้ต้องปิดเทดเพราะถ้าผมไม่ปิดเนี่ยสุดท้ายมันก็โดนอยู่ดีนะครับ เทดนี้ผมคิดว่าเทที่ผมเสียเทดนี้นะน่าจะเสียเพราะจากการที่เจ้าแท่งนี้ครับบอลล่มบายมันน้อยน,นั่นเองก็เลยทําให้เป็นผลสาเหตุที่ทําให้เสียเทดนี้น,นั่นเองนะครับอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากเทที่เสียอาจจะไม่ได้รู้อะไรเยอะเนาะแต่ว่าข้อที่ผมได้รู้จริงก็คือว่าครั้งหน้าเนี่ยถ้าจะเล่นเทดเสี่ยงๆแบบนี้นะครับเข้าบายที่แนวต้านบังให้ราคาวิ่งขึ้นเนี่ยอาจจะต้องลดล็อตไซส์ลงมาเนาะจะเห็นว่ามันเข้าอยู่ที่5ล็อตเลยอาจจะลดลงมาสัก2.5ล็อตอะไรแบบนี้เอา เหตุถัดไปเป็นในส่วนของ g b p g p y นะครับวันที่3เนาะเป็นการเซลล์ลงมาตรงนี้นะครับก็ได้กำไรอยู่ที่ประมาณ400เหรียญอันนี้ผมแน่ใจว่าน่าจะเป็นจุดนี้นะครับที่ผมเข้าเซลลงมาน่าจะใช่เลยเดี๋ยวผมขอใช้ก่อนราคาที่167อา้าวย้อนกลับไปก่อนนะครับราคาที่167ใช่อันนี้ไหมเนี่ยอ๋อนี่เทรดก่อนหนาะราคาอยู่ที่167เดี๋ยวผมซูมอย่างงี้ดีกว่า167943 นะครับก็น่าจะเป็นอย่างนี้เลย16 7 9, 43้ถ้าผมจำไม่ผิดนะ9 4 3สปุ๊บอเทรดนี้นะครับเทรดนี้สาเหตุที่เซลเนาะจริงๆผมปิดเทรดไวมากอยู่ที่ประมาณ 9- 1 3าัเ่นั้นก็กำไรประมาณ1ต่อ1นะครับอ๋ออันนี้มัน72 3สโอเคผมคัดกำไรอยู่ที่1ต่อ1ประมาณนี้นะครับสุดท้ายราคามันลงไปเดียนหต่อ5เลยแต่ว่าผมไม่รู้ไงฮะมันจะไปไกลขนาดนั้นผมก็ปิดแค่1ต่อ 1, 1่เพราะผมเล่นสั้นอยู่แล้วนะครับซึ่งเทรดนี้ กระบวนการคิดนะครับเกิดจากการที่อธิบายก่อนนะอันดับแรกจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันพยายามที่จะวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาเรื่อยๆถูกไหมครับราคามีการทำาลว่า low low ว่า h i g มีการปิดต่ากว่าแนวต้านตรงนี้นะครับแน่นอนว่าตรงนี้ก็เป็นสัญญาณแล้วที่ราคาจะกลับตัวลงแต่เราไม่สามารถเซลล์ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเหตุผลที่ผมไม่เซลลงมาเลยเนี่ยเพราะเราสังเกตพวกไส้เทียนพวกนี้ไ้เทียนพวกนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆมันคือการบอกบอกว่าเอ้ยราคาเนี่ยครั้งหนึง่งมันเคยมาโซนี้ลงมาแล้วกลับตัวขึ้น ลงมาแล้วกลับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเซลเลยตั้งแต่ตรงนี้นะครับถามว่าดูได้ไงว่าราคาเนี่ยมันจะมาตรงนี้แล้วมันจะไม่กลับตัวขึ้นถูกครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจคือตอนนี้ได้ไอเดียแล้วนะได้เดี๋ยว,วเดี๋ยวราคาต้องวิ่งลงต่อแต่ยังไม่เข้าเซลครับเพราะต้องการให้ราคาเนี่ยม,มีการทะลุไส้เทียนทะลุด่านพวกนี้ไปได้ก่อนถ้าราคาสามารถทะลุด่านพวกนี้ไปได้แล้วแน่นอนครับว่ามีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้ซึ่งถ้ามาดูทางเฟรม30นาทีก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเนาะว่าโอเคราคา แรงในแท่งเทียนไม่ค่อยมีครับแต่เจ้าแท่งนี้มันมีแรงขายส่งมาเยอะจะเห็นว่าในขนาดของแท่งเทียนนาะซูงเข้าไปดูนะครับแท่งก่อนๆเนี่ยแท่งพวกนี้นะถ้าเทียบกับขนาดกันนะครับแท่งนี้กินขาดหมดใช่ไหมเราทุที่ความใหญ่ของแท่งเทียนฉะนั้นตรงนี้ก็มีโอกาสบ่งบอกว่าเฮ้ยแรงขายมันเยอะนะครับแต่ผมยังไม่เซลเลยนะผมจะเซลเมื่อราคาเนี่ยมันทะลุด่านตรงนี้ไปได้ก็หวังให้ราคาทะลุแนวรับไปจะเหมือนกับเทดเมื่อกี้เลยครับเทดเมื่อกี้ผมหวังให้ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้น ทะลุแนวต้านตรงนี้เทรดตรงนี้นะเมื่อกี้คือเทรดตรงนี้นะครับจะคล้ายๆกันเลยคือผมหวังให้ราคาเนี่ยมีวอลลุ่มดันเหนือแนวต้านขึ้นไปได้ตรงนี้ก็เหมือนกันครับเถรดน,รนี้หวังให้ราคาเนี่ยทะลุแนวรับไปได้ซึ่งมันทะลุไปได้ในครั้งนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนั่นเองนะครับมีแรงขายเยอะแท่งนี้นะแรงขายเยอะแท่งถัดไปทะลุด่านาน,นี้ยลงมาได้ก็มีโอกาสาที่มันจะลงต่อได้นะครับก็เข้าเทรดตรงนี้ s อสอประมาณนี้1ต่อ1นนั่นเองหวังให้ราคาวิ่งลงต่อซึ่ง มันลงไปไกลมากแต่ผมไม่ได้คาดหวังมันจะไกลขนาดนี้นะครับถ้าผมรู้ป่านนี้ผมรวยไปแล้วเนาะที่จริงเนี่ยโอ้โหหนึ่งต่อสิบแปดได้ซ้ำนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้คาดการขนาดนี้นะครับเพราะนั้นก็รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้อยู่แล้วเนาะประมาณนี้ส่วนเทศถัดมาสองเทศนี้อันนี้ไม่ต้องนับนะครับเพราะว่าผมเป็นการสาธิตให้นักเรียนที่เรียนกับผมดูเฉยๆเนาะว่าเออผมบริหารความเสี่ยงยังไงเฉยๆนะเพราะนั้นไม่ต้องนับเทศที่ควรจะนับคือจะเป็นในส่วนของวันที่หนึ่งก็จะมีทั้งหมดสามเทศ สามเทรดนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูเทรดแรกกันเข้าเซลสองล็อตไซส์เนาะที่17520ซึ่งมันก็คือเทรดตรงน่าจะแถวๆตรงนี้ครับเอออ่ะเทรดนี้นั่นเองนะครับเทรดนี้ถ้าสังเกตนะครับทุกเทรดที่ผมเล่นนะมันคือเทรดที่เข้าปุ๊บแล้วราคาวิ่งเลยอันนี้คือคีย์สำคัญมากนะครับเวลาจะเล่นเทรดฟอร์เรกเนี่ยเราต้องเข้าแบบสไนเปอร์คือเข้าปุ๊บราคาต้องวิ่งเลยไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสเสียได้สูงนะครับ เทรดนี้ก็เป็นการเก็บกําไรสั้นๆจะเห็นว่าผมปิดกําไรอยู่แค่ตรง4-1-5เองก็คือประมาณตรงนี้ครับเทรดนี้เนี่ยซับลอตประมาณตรงนี้เนาะก็หนึ่งต่อหนึ่งเสมอนะครับเทรดนี้เหตุผลที่ผมเล่นเนี่ยคือจะเห็นว่าถ้าย้อนกลับมาแท่งจะได้ไม่เกะกะนะครับคือแต่ดแถุสาเหตุที่ผมทําการปิดเทรดตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะจะเห็นว่าดูซ้ายมือเนาะเป็นโซนที่อันตรายมันเดิมครับผมหวังให้ราคามีวอลลุ่มลงมาเพราะว่าถ้าสังเกตข้างบนนะราคาพยายามจะวิ่งขึ้นตรงนี้ครับพยายามจะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิขึ้น ขึ้นไม่ได้แท่งนี้มีการรีเจ็คลงมาด้วยปิดต่ำกว่าโซนนี้เพราะนั้นเมื่อมันรีเจ็คต่ำกว่าโซนนี้ก็หมายถึงว่าเฮ้ย <c oughs> แรงซื้อไม่มีแล้วครับ <c oughs> ก็มีแรงขายส่งต่อเพราะนั้นตรงนี้ครับพอเป็นพีอนดอนปุ๊บผมก็เข้าเทรดเลยเนาะประมาณ9ก้าโมงนะครับไม่ใช่9ก้าโมงบ้านเราบ้านเราประมาณบ่ายโมงนะครับแต่ว่าเป็น9ก้าโมงต่างปนะระเทศเนาะซึ่งเข้าเทรดตรงนี้ปุ๊บราคาวิ่งน,นุนเลยแต่ว่าผมไม่รู้ไงครับมันจะรู้ไปตรงนี้ได้ไหมเพราะจะเห็นว่าลงมาปุ๊บกลับขึ้นลงมาปุ๊บกลับขึ้นลงมากลับขึ้น เพราะนั้นมันาจะลงมากลับขึ้นก็นได้ผมก็เลยปิดเทดทำกำไรสั้นๆแค่ประมาณนี้นะครับโดยการเข้าเทดที่ความเสี่ยงต่ำมากๆแค่สองล็อตไซด์เท่านั้นได้กำไรมาแค่ประมาณร้อยกว่าเดือนนะครับส่วนเทดถัดไปคือการเข้าบายตรงจุดนี้นั่นเองนะครับผมก็น่าจะเป็นแถวตรงนี้นะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์หกหนึ่งสี่ประมาณนี้เลยนะครับปุ๊บอันนี้ผมเข้าผิดทางต้องเป็นบายเนาะหนึ่งเจ็ดศูนย์หกหนึ่งสี่ประมาณตรงนี้นะครับเอสแก็ ต่ำกว่าโลไส้นี้นะครับแล้วก็ TP เนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งเนาะเทรดนี้นะครับเหตุผลที่เข้าต้องไปดูไทม์เฟรมสิบห้านาทีจะเห็นภาพชัดขึ้นอ่ามันคือจุดตรงนี้ครับนี่คือจุดที่ผมตัดสินใจเข้าเทรดในส่วนของไทม์เฟรมอ่าผมรู้ผิดนะครับมันคือตรงนี้เนาะเหตุผลที่เข้าเทรดนี้นะครับคือเราจะเห็นว่าราคานี่ไทม์เฟรมสิบห้านาทีนะโซนข้างล่างโซนนี้ครับเป็นโซนที่โอ้โหเนี่ยแค่ดูไส้บางคนก็เกาหัวแก่ๆนะครับเพราะ,ะนั้นหมายความว่าอะไร หมายความว่าโซนนี้เป็นโซนที่ราคาลงไปไม่ได้ครับแน่นอนอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าถ้าราคามันลงไม่ได้มันก็ต้องขึ้นใช่ไหมผมตัดใจเข้าบายเลยนะครับเมื่อราคาเนี่ยเจ้าไส้แท่งนี้มันมีการเปลี่ยนเทรน์ขึ้นมาคือมันทะลุไส้เทียนแท่งก่อนหน้าก็เลยตัดใจเข้าบายเลยนะครับราคาก็วิ่งไปได้ประมาณอยู่ที่1่ตอนหนึ่งเนาะผมก็ปิดกําไรนะครับอยู่ที่เจ็ดสามศูนย์ตรงนี้นะครับอาจจะไม่ถึงตัวหนึ่งด้วยเนาะแต่ว่า ปิดก่อนเพราะมันมาเจอเนวตา้านนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับบางครั้งเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าอืมราคาไม่จำเป็นจะต้องถึงเป้าหมายที่ตั้งเสมอถูกไหมครับเพราะใครคุมตลาดเราเหรอไม่ใช่นะครับหน้าที่ของเราคือเล่นตามตลาดเพราะนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับตลาดจะดื้อไหมหรือมันต้องการจะทางไหนเรารู้อย่างเดียวคือเราสามารถบริหารความเสี่ยงได้ผมก็เลยปิดเทรดน,นี้ไปเลยถัดมาเป็นในส่วนของทองคำเนาะวันที่1น,นะครับทองคําวันที่1ก็น่าจะเป็นแถวๆตรงนี้วันที่1วันที่1นึปุ๊บ เทรดนี้นะครับจะเห็นว่ามีทั้งหมดเนี่ยประมาณ3เทรดเนาะซึ่งมันคือไอเดียเทรดเดียวกันผมปล่อยลันเทรดนะครับก็เทรดที่1คือจุดนี้นะครับเทรดที่2คือจุดนี้นะครับแล้วก็มีเทรดสุดท้ายก็คือในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะครับก็เทรดตรงนี้ทั้งหมด3เทรดเนาะเป้าหมายคือผมหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงนะครับซึ่งเทพุ่นเอสแซลเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะจริงๆเนี่ยเจ้าเทรดแรกเลยนะครับเอสแซลผมเนี่ยเทรดนี้นะ เอสผมเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณแถวกลางแท่งนะแต่ผมคิดว่าเออการที่ราคากลับขึ้นมาตรงนี้อาจจะเป็นแค่การรีเทสโซนนะครับก็เลยย้ายเอสมาตรงนี้เนาะเพิ่มเติม้าไปลว่าเป็นเทรดที่ความเสี่ยงต่ําอยู่แล้วนะครับเทรดนี้ก็เลยโอเคเปิดเทรดย้ายเอสเซลเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งพอเรามาดูทางเฟรมใหญ่เดียยดเ๋ยวผมอนุญาตเคลียร์ก่อนนะจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเหมือนเดิมเลยทางเฟรมใหญ่จะไอเดียคล้ายกันคือราคาเนี่ยมันติดที่แนวต,ต้านตรงนี้นะครับแต่ทีเนี้ยราคามาที่แนวต้านเรายังเซล์ไม่ได้นะครับต้องรอให้ราคาเนี่ยมันมีการโชว์ แดงปุ๊บนะครับผมเลยตัดสินใจกดเซลเลยเพราะราคาเหมือนเหมือนทำโลไวครับมาต้องกลับตัวเคลื่อนลงไปเทสโลอยู่แล้วซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันลงไปจริงนะแต่ว่าผมก็เข้าเทดเลยนั่นเองนะครับเทดนี้ปุ๊บประมาณแถวตรงนี้เนาะจำไม่ได้แล้วหนึ่งหกสามเจ็ดประมาณตรงนี้นะครับหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงต่อสุดท้ายมันก็ลงต่อได้จริงแต่ว่าจะเห็นมันมีทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ3ออเดอร์เลยเพราะผมมีการซอยไม้เพิ่มไปนะครับก็ได้สุดที่อยู่ที่ประมาณ900เหรียญนั่นเองเนาะสำหรับการเทดชุดนี้ไอเดียง่ายๆครับคือราคาเนี่ยมันมีการ ติดแนวต้านตรงนี้ก็เลยรอแท่งแดงแท่งหนึ่งแล้วเซล์เลยนั่นเองเนาะเพราะเป็นแนวต้านที่แข็งแรงนั่นเองส่วนเทดนี้จีพ JPY ก็เป็นเทที่สั้นๆเนาะไม่ได้มีอะไรมากเพราะนั้นผมคิดว่าคงไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ค่ามันไปแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากเข้าเทแบบเป็นรู้สึกว่าชอบการเทรดสไตล์แบบนี้เนาะมีเหตุผลมีผลทุกเทดอยากเข้าเทแบบนี้เป็นนะไม่ต้องใช้ดีเคตเตอร์ก็สามารถฟังต่อได้เลยเพราะผมมีคอร์สเรียนให้นั่นเองนะครับนะครับผมพูดราคาก่อนเลยแล้วกันราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่ 15,499บาทเป็นการสอนสดๆนะครับไม่ใช่อัดคลิปวิดีโอนะที่บางคนเห็นเฮ้ยราคาหมื่นล้วปิดคลิปทิ้งไปเลยฟังมาตั้งนานอย่าเพิ่งปิดครับผมอย่าเพิ่งปิดเพราะว่าตัวนี้ผมต้องแจ้งก่อนว่าตรงนี้เป็นคอร์สท,ที่รับจบนะฮรับรับจบเลยคือเรียนตัวนี้จบเลยทุกอย่างผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงเลยสามารถเรียนจบแล้วเนี่ยไปเข้าเทรดเองเลยจะเทรดเป็นแบบผมแน่นอนถ้ามีการฝึกนะครับแน่นอนเลยนะตัวนี้ไม่มีการขายคอร์สเพิ่มใดๆนะครับซึ่งราคาตรงนี้ รุ่นแรกเนี่ยผมขายอยู่ที่8 4 9 9นะครับรุ่นที่แล้วผมสอนจบไปแล้วเมื่อวานนะขายอยู่ที่12,499นระครับรุ่นนี้ผมปรับราคามาที่15,499ซึ่งถ้าคุณไม่ลงรุ่นนี้นะคุณพี่ไม่ลงรุ่นนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ารุ่นถัดไปนะครับอยู่ที่19 499้แน่นอนนะครับถามว่าทำไมมันปรับขึ้นทุกรุ่นเลยถูกแล้วลครับผมปรับราคาขึ้นทุกรุ่น ตามจํานวนเงินที่ผมทําได้อาทิตย์นี้ผมทําเงินได้ทั้งหมด90 0 0 0มบาทนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าผมเอาเวลาไปนั่งเทรดอย่างเดียวมันก็พออยู่ได้แล้วทํากําไรได้แล้วนะครับแต่เหตุผลที่ผมมาสอนเพราะว่ามันเป็นรายได้เสริมและก็ผมชอบที่สอนคนด้วยนะครับผมชอบสอนมันจะได้ทบทวนความรู้และสิ่งคัญนะครับผมจะได้เก่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะมีการทบทวนตลอดเวลาเนาะผมชอบสอนแล้วก็ชอบแชร์ความรู้นะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าใครที่อยากเรียนเรียนได้ใครจ่ายไม่ไหวผมคิดว่าดวงเราไม่สมพงการเราจะไม่ได้เรียนด้วยกันก็ตามนั้นเลย นะครับเพราะว่าราคานี้เนี่ยกับสิ่งที่ผมให้ผมสอน5วันเต็มนะครับถือว่าถูกมากที่สุดแล้วนะครับซึ่งเรามาดูรายละเอียดนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยผมสอนรวมประมาณ15-20ถึงชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นคลิปของรุ่นที่แล้วรุ่นที่2ที่ราคาหมื่นสองกว่าบาทนะครับถ้าเรานับเวลาชั่วโมงรวมเนาะวันแรก4ชั่วโมงครับวันที่2 4ชั่วโมงวันที่35ชั่วโมงวันที่ 4- 3ชั่วโมงครึง่งวันที่ 3- าชั่วโมงครึ่งถ้าเรามาบวกกันเนี่ยแปดสิบสามแล้วก็บวกเป็นงพอด ผมสอน20ชั่วโมงนะครับด้วยราคาทุ่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนและสุดแน่นอนเดี๋ยวผมมีรีวิวให้ดูด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะมีรีวิวจากนักเรียนให้ด้วยนะครับมีคนทักมาจองแล้ว4คนนะครับเขาลงรุ่นที่แล้วไม่ทันเขาก็ต้องจ่ายราคานี้แล้วก็จองแล้วผมบอกเลยนะว่าถ้ารุ่นนี้ไม่ซื้อรุ่นหน้าราคาเท่านี้นะครับเรามาดูรายละเอียดกันบ้างเนานะรายละเอียดตรงเนี้ผมจะสอนรวมประมาณ15-20ชั่วโมงนะครับสอนสดผ่านโปรแกรม Zoom นะครับผมซึ่ง <c oughs> สอนสดตรงนี้มีการอัดคลิปไว้ให้ดูย้อนหลังได้นะครับย้ำนะว่ามีการอัดคลิปไว้ให้ดูย้อนหลังดูได้ตลอดชีวิตเลยบางที่จะสอนสดแล้วก็ปล่อยผ่านเนาะไม่มีการอัดคลิปไว้ให้แต่ของผมไม่นะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่จะเรียน5วันแล้วเข้าใจได้เลยร้อยเปไม่มีครับมันต้องมีการทบทวนถูกไหมฉะนั้นเนี่ยผมเลยมีการอัดคลิปไว้ให้การเรียนตรงนี้เนาะจะเป็นการสอนเนื้อหาแท่งเทียนขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะฮะระยะเวลารวม15-20ถึงชั่วโมง แล้วก็จะเป็นการสอนผ่านโปรแกรม Zoom และการสอนตัวนี้จะเป็นการสอนสดนะฮะย้ำมาสอนสดผ่านโปรแกรม Zoom นะผมแต่ว่าก็มีการอัดคลิปวิดีโอไว้ให้เรียนย้อนหลังได้ตลอดนะฮะแล้วก็มีกลุ่มซัพพอร์ตคอยตอบปัญหาเนาะถ้าแบบสมมติพี่บางคนมีคาถามเกี่ยวกับแท่งเทียนเกี่ยวกับกราฟเนี่ยถามผมได้ตลอดเลยนะครับตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าผมทําไม่ไหวนะครับก็คือนัดคุย1ชั่วโมงฟรีเนี่ยไม่มีละแต่ว่ายังสามารถสอบถามผมได้ตลอดนั่นเองนะผมซึ่งข้อนี้ไม่มีละนะครับขออนุญาตลบทิ้งไปก่อนเนาะทีนี้ ในกรณีที่มีคําถามสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนนะครับสามารถสอบถามได้ตลอดนะฮะส่วนข้อสุดท้ายที่สําคัญมากเข้าถึงเนื้อหาใหม่ๆหที่จะมีการเรียนสอนอัปเดตเพิ่มเติมได้ตลอดชีวิตฟรีนะครับผมมีแบบนี้ด้วยนะสมมติว่ารุ่นแรกใช่ไหมครับแปดสี่เก้าเนี่ยมีคนที่บางคนเขาสนใจอยากมาเรียนซ้านะครับผมก็ให้เรียนซ้ําฟรีด้วยนะฮะบไม่ได้คิดตังค์เพิ่มมาเรียนกับรุ่นที่แล้วก็เรียนได้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าโอเคในเมื่อเขาจ่ายมาแล้วผมบอกว่ารับจบนะครับฉะนั้นเนี่ยได้ทุกอย่างเลย นะฮะชนะน้อยชนะมากไม่สนใจหรอกจะชนะแค่5เหรียญ30มิินาทีหน้าตาเป็นแบบนี้สิ่งแรกที่เราเห็นคือเรามีแนวต้านก็ทําโลเบกเอเาขึ้นมาแบบนี้ก่อนแต่บางคนที่เขามีประสบการณ์หน่อยเนาะต้องถามเตืนดูก็ได้นะครับสองพเหรียญหรือ6,000ืเก็ตเล็กเก็ตน,น้อยที่อยากจะให้สังเกตกัน,กนฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อได้จริงเข้าเทรดนี้ปุ๊บแล้วเราเปิดมาเน่ราคา เทนี้คือผมพูดมากมีสิทธิ์ทแท่งนี้ที่ราคาจะทะลุแนวจักเลนเกิดขึ้นบ่อยแล้วมันมีโอกาสเข้าทำกำไรได้ก็คือการที่ราคามีโอกาสที่ราคาจะวิ่งมาเลนส์เดิมได้คิดดูเรื่อยๆาเฮ้ยลักษณะแท่งเทียมแบบนี้ราคาจะโดน buy stop หรือ sell stop ซึ่งก่อนที่จะไปพูดกันว่าเนื้อหาคอร์สมันมีอะไรบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจะเรียนยังไงอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากรุ่นที่แล้วก่อนนะครับว่าเขาเรียนแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะหลังจากที่ผมได้สอนจบนะครับพวกพี่ๆเนี่ยสิบคนนะครับในเวลา5วันเนาะรือเวลารวมประมาณ15ชั่วโมงนะครับผมก็ได้ทําการสอบถามเข้าไปนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างให้ฝากเขียนรีวิวมาให้เนาะถ้าเกิดว่าเขาสะดวก นะครับรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบพิมพ์บอกกันมาได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยพี่คนแรกนะครับชื่อว่าพี่เด่นเนาะอันนี้ก็เป็นนักเรียนรุ่นก่อนที่แล้วนะครับที่ซื้อคอร์สเข้ามาในราคา8499นะครับเขามีการพิมพ์รีวิวมาว่าความประทับใจหลังจากเข้าเรียน Student Page Course เน,นี่ยประเด็คือชื่อรุ่นนะฮะมือใหม่ขออนุญาตแชร์ความประทับใจครับหลายคนคงเป็นแบบผมศึกษา Forex มาจากหลายสํานัก นะครับไม่เคยได้ถอนเลยเติมเงินอย่างเดียวพี่เขาบอกว่าลองถามตัวเองดูว่าเหนื่อยหรือยังกับการเทรดแบบเดิม,ดมนะครับเบืมม่อไหมกับการเติมพอร์ตซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอารมณ์คล้ายพี่เด่นคนนี้นะครับก็คือเรียนมาหลายสํานักแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณลงเรียนกับผมนะครับนี่จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตได้เลยถ้าคุณตั้งใจจริงๆนะครับ คอรตสตรงนี้5้วันเป็นคอสที่อาจารย์ปอเตรียมเส้นทางความสำเร็จไปให้พวกเราเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับผมปูตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแท่งเทียนมาก่อนเลยเนี่ยก็เรียนได้นนเองเพราะผมจะทําสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับอย่าเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกในตลาด forex เลยครับมีคนบาดเจ็บล้นตายนัดไม่ท่วนนะครับซึ่งถ้าเดินตามความสาเร็จจะปลอดภัยกว่านะครับรูปแบบะเทคนิคที่ผมสอนเนาะ รับรองว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะครับน,นี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีเจ้าไหนสอนแบบผมแน่นอนนะครับผมเป็นเจ้าแรกแน่นอนแล้วก็จะมีหลายๆคอนเซ็ปที่คุณยังไม่รู้นะครับผมก็จะสอนให้หมดเลยนั่นเองอาจารย์สอนละเอียดดีมากเข้าใจง่ายอาจารย์ทุ่มเทเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนนะครับหัวใจสำคัญของการเทรดคือความลับของตลาดที่ไม่เคยมีใครบอกคุณซึ่งผมก็จะบอกพวกพี่ๆเองนะครับว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้เป็นรีวิวจากพี่เด่นนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ hey, หน้ามาหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะพี่เด่นนี่คือคนที่เขาสมัครเรียนเข้ามาจริงๆนะครับผมมีหลักฐานการชำระเงินหลักฐานการเรียนทุกอย่างโชว์ให้ดูหมดได้ถ้าไม่เชื่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูพี่ถัดไปนะครับเป็นพี่แอลนะครับก็พิมมาข้อความตรงนี้เราผมขออนุญ,ญาตเลื่อนไปอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะ สวัสดีค่ะโค้ชนะครับก็เวลาใกล้ๆก,ก,กันนะเพราะว่าอสอนจบวันที่13สิงหาคมนะครับเขาก็พิมพ์มาเลยเนาะสวัสดีค่ะโคช้ชเพื่อนที่คลาสหนึ่งและกัรนัเรียนทุกท่านนะครับศึกษาพอเลกได้1 2ถึงเดือนง,ง,งูงูป,ป,ปลาเนาะเป็นใช้อินดิเคเตอร์มาก่อนได้บ้างไม่ได้บ้างโดนลากบ้างนะครับพี่ก็คิดว่าโอเคอยากจะหาคอร์สเดียวสักคอร์สหนึ่งเนาะซึ่งก็โชคดีนะผมใช้คําว่าโชคดีนะเพราะผมคิดว่าใครที่ได้มาเรียนกับผมมาลงเรียนคอร์สสดกับผมเนี่ยโชคดีทุกคนเพราะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชี เขาชอบตรงที่ว่าผมใช้แท่งเทียนอย่างเดียวเนาะเทียดกราฟเปล่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับอันนี้เป็นประโยคที่ผมพูดประจําตอนสอนนะครับคือว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันก็คือแท่งเทียนนะครับเราก็สามารถเทรดได้จริงนะครับผมซึ่งมันคือเรื่องจริงนะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยสนใจเรื่องกราฟแท่งเทียนเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับซึ่งจริงเป็นความคิดที่ผิดนะสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคือแท่งเทียนอยู่ตรงหน้าถ้าเราไม่เข้าใจแท่งเทียนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยถามว สำหรับเนื้อหาที่เรียน5วันนี้2วันละ3ชั่วโมงขึ้นเลยนะผมยืนยันผมบอกนะ3ชั่วโมงขึ้นทุกวันนะครับรวมเวลาประมาณ15ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงขั้น advance นะครับทุกอย่างที่ผมสอนเนาะชอบเสียงโค้ชดูใจเย็นนะครับซึ่งผมก็จะมีการถามตอบคําถามให้พี่ๆเขาเนี่ยมีการตอบมาด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสุดท้ายขอบคุณตัวเองที่มาเจอโค้ชปอและตัดสินใจลงเรียนลงทุนในความรู้ ไม่แพงถ้าความไม่รู้นะครับหลังจากเรียนจบแล้วมั่นใจมากขึ้นค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะทุกอย่างรวมอยู่ในคอสนี้ขอบคุณค่ะใช่ผมมีการสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะครับ <S <S <ส>คุณพี่อีกท่านเนาะเป็นที่พี่เจีย๊ยบนะครับพิมพห่างกันมาประมาณสัก7ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับของพี่เจีย๊ยบพิมพมาว่าสวัสดีค่ะขอเล่าความสึกหลังเรียนนะโคตรสอนดีมากใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเนาะอันนี้ก็สั้นๆแต่ว่าได้ใจความนั่นนี่คนนี้นะครับพี่สนเน ที่ราคา8499นะครับเพิ่งที่เขาพิมพ์มาว่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักเทรดทุกคนผมเป็นอีกคนที่มีโอกาสย้ํานะครับวงเล็บว่าโชคดีมากที่ได้รับโอกาสนี้เนาะได้มาเรียนกับผมนะครับซึ่งผมอยากเรียกโค้ชปอมมากกว่าอาจารย์ครับเพราะนอกจากจะสอนดีแล้วยังแนะนําเตือนและให้ข้อคิดต่างๆในเรื่องเทรดอีกด้วยสําหรับคอร์สที่ผมได้เข้ารวมเรียนคือคอร์สแท่งเทียนไม่เคยหกหกอ,อันนี้คือชื่อคอร์สนะครับหรือว่า p าร์เซ็กชันนั่นเองนะครับผมที่เป็นฟาร์มฝ่ายฝันของนักเทรดหลายๆคนรวมถึง ตัวพี่เขาด้วยนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ทุกคนรูนะ้เนาะคอร์สแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงครับเข้าใจยากไม่ตรงจริตหลายๆคนอย่างที่พูดไว้ตอนต้นนะครับคุณพี่เขาโชคดีที่ได้เข้าไปดูคลิปสอนฟรีของผมซึ่งรู้สึกตรงจริตมากและเหมือนมีบุญร่วมกันได้มาเรียนกับโคช้ชนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกใครที่ฟังไม่ถึงตรงนี้แล้วปิดคลิปไปแล้วหรือฟังถึงตรงนี้แล้วคิดจะปิดคลิปนะครับไม่รอฟังรายละเอียดทั้งหมดผมถือว่าเราไม่มีบุญได้ร่วมที่จะเรียนด้วยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจล่วนนายกัันะครบ ในราคาที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แบบนี้มาก่อนแถมจะได้โค้ชตลอดชีพซึ่งอันนี้ผมบอกเองนะครับว่าใครที่สมัครเข้ามาเนี่ยปรึกษาผมได้ตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับเพราะผมก็เทรด forex เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วตัวเนื้อหาของคอร์สเข้าใจง่ายทําได้จริงมีเหตุผลนะครับมีแบบฝึกหัดซึ่งผมมีแบบฝึกหัดให้ด้วยนั่นเองนะครับอย่าคิดเป็นการรีวิวเลยครับอยากให้คิดว่าแชร์ช่องทางดีๆเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เรียนถ้าสนใจแล้วมีโอกาสนะครับโอกาสนี้ ไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้พี่เขาพิมพ์มาเองผมไม่ได้ไม่ได้บังคับอะไรฉะนั้นเนี่ยไม่มีหน้ามาแน่นอนนะครับเนาะประมาณนี้ลองอ่านกันดูได้ผมไม่สามารถอ่านเยอะกว่าน,นี้แล้วแต่จะเสียเวลาจนเกินไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรีวิวฟีดแบ็กของมาทั้งหมด10คนนะครับดีหมดทุกคนเลยอันนี้เขาเป็นของพี่ออสเนาะนะครับก็ลองพอสอ่านกันดูแล้วกันนะครับค่อนข้างยาวเหมือนกันผมไม่สามารถที่จะอ่านได้บทจริงๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็เดี๋ยวกลัวเวลาเพื่อนๆเนี่ยจะรบกวนเวลาจนเกินไปนะครับนะ ท่านนี้เนาะผมแสวงหาโค้รและยอมทุ่มเงินเรียนกับโค้ที่ว่าเก่งๆมาเยอะแต่ก็เหมือนนจับหลักอะไรไม่ได้นะครับยังพอแตกอยู่เลยและคอร์สนี้ทําให้ผมได้เรียนรู้และเห็นทางชนะตลาดได้นะครับเพียงแค่ไปฝึกฝนต่อตามแนวทางที่ผมให้ไว้นะครับผมมีประสบการณ์ว่าคอร์สนี้มันน่าทึ่งสามารถเอาไปใช้ได้จริงและ อยากจะเฉลยประสบการณ์บันทิกับคนที่กำลังมองหาโอกาสนะครับคนทีต้องการเรียนรู้เนาะแน่นอนนะครับพี่เขาจะบอกว่าถ้าใครที่สนใจอยากเรียนก็สามารถเข้ามาเรียนนะอันนี้คือผมบอกกล้าเอาหัวไปประกันนะครับว่าไม่ใช่หน้าม้านะครับกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นนักเรียนที่ลงเรียนมาจริงๆประมาณนี้นะครับลองหยุดคลิปดูกันได้นะครับลองลองอ่านดูนะครับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยเขาเรียนแล้วเขาได้ผลจริงไหมในส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างการเข้าเทรดที่หลังจากที่เขาเรียนจบพี่สอนเรียนจบก็มาเข้าเทรดเอาพี่ๆคนอื่นก็มีการเข้าเทรดแบบนี้ด้วยส่งมาให้ดูบบบ้้างอะไรแนี ใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูเนาะเรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเชื่อได้ไหมจะสอนดีจริงหรือเปล่าถึงแม้จะดูรีวิวแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหน้ามาก็ได้ผมอยากให้แนะนำนะครับคุณพี่เนี่ยกดที่ลิงก์นี้ก่อนเข้าไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะมันจะชื่อคลิปว่าเทรด forex ง่ายแค่ปลายแท่งเทียนคลิปเนี้ยมีความยาวทั้งหมด3ชั่วโมงเนาะบางคนหาไม่เจอง่ายๆนะครับลองกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมหน้าเพจตรงนี้นะกดเข้ามาแล้วก็กดที่หน้าแรกตรงนี้นะครับคุณพี่จะเห็นเลยคลิปแรกเนี่ยมันจะโผล่มาเลยนะคร ดูคลิปนี้จบจะเห็นว่าเวลาเนี่ยมันอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับซึ่งคิดซะว่าคลิปนี้เป็นพรีวิวแล้วกันเนาะสิ่งที่ผมจะสอนสไตล์การสอนของผมรูปแบบการสอนสิ่งที่จะได้เรียนนะครับอันนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวเนื้อหาในคลิปเนี้ยประมาณสักอ่าอแล้วกันนะครับกับสิ่งที่ผมให้ไปนะครับผมซึ่งเหลืออีก80%เรเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนด้วยกันนะครับอย่างที่บอกนะ ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงถ้าดูแล้วถูกจริตชอบสไตล์การสอนของผมชอบสิ่งที่ผมให้ชอบแนวคิดแบบนี้ชอบวิธีการเทรดกราฟเปล่านะครับค่อยมาลงเหรียนได้น,นั่นเองนะครับเนาะไม่ต้องบังคับไม่ต้องรีบกันนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะ ทีนี้อีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปเมื่อสักครู่นี้จบไปแล้วเนาะตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับชุดนี้เป็นเพลย์ลิสต์จุดเข้าเทรดจุดออกเทรดทั้งหมดของผมตลอด2เดือน3เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะโชว์ให้คุณพี่ดูว่าเฮ้ยผมมีการเข้าเทรดจริงๆเข้าเทรดสดๆแล้วก็ทุกเทรดเนี่ยผมมีการโพสตให้ดูจริงๆนะครับก็คลิปประมาณ50คลิปลองมาย้อนดูได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนที่จะลงเรียนกับผมเรามาดูเนื้อหาคร่าวๆกันดีก,กว่าใครสามารถอ่านตรงนี้เองได้เลยนะครับพออ่านเอาเนาะเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยคือวันที่1เราจะมีการปูพื้นฐานก่อนนะครับอธิบายความสำคัญของแท่งเทียนวิธีการเลือกเวลาเทรดวิธีเลือกคู่เงินเทรดอะไรแบบนี้ทําความเข้าใจแท่งเทียนอนาตมีของแท่งเทียนนะครับพื้นฐานแท่งเทียนเทนในตลาดมีอะไรบ้างพวกนี้เนาะวิธีการเข้าออเดอร์อธิบายเบรกเอาท์แนวรับแนวต้านคลีนทราฟิก 캔ดลเทนสต็อปลอสไพสักเจอร์ oss, อะไรพวกนี้หมดเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นการปูพื้นฐานวันแรกแล้วเป็นการล้างสมองด้วยนะครับง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณจะเรียนมาจากไหนวันนี้จะเป็นการล้างสมองคุณก่อนให้คุณมองการาฟรูปแบบใหม่วันที่2นะครับเราจะเริ่มระดับความยากขึ้นอานหนึ่งคืออธิบายแท่งเทียนขั้นกลางเนาะมีแนวรับแนวต้าน 2.. 0 3.0วิธีดูโซนอธิบายเรื่องโซนนะครับความแข็งแรงของท่ามเฟรมต่างกันอะไรแบบนี้ อพาร์ตเมนต์คอมเพล็กต์นะครับมีแคนเดล10วิธีการเทรดใน10 High Volume vs Low Volume กำหนด TP Stop Loss วิธีการฝึก Higher Time Frame มาที่ Lower Time Frame Time Frame ใหญ่ไป Time f r a m เล็กอะไรแบบนี้แล้วก็วิธีการทำ t r a d ด n g Pair นะครับวันที่2เนี่ยหามาช่อนข้างแอดวานซ์ขึ้นมานิดหนึ่งส่วนวันที่3เนี่ยเราจะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนะครับขั้นสูงแล้วนะวันที่3เนี่ยอันแรกก็คือ Risk Management ก็คือการบริหารความเสี่ยงเนาะเช่นสมมติเราจะเสียเทรด50เหรียญแต่เราเสียจริงๆเนี่ยแค่ 25เหรียญนะครับฉะนั้นเราก็จะเซฟประหยัดไปได้ประมาณ750บาทนะครับในการที่เราจะเสียเทศประมาณนี้ความแตกต่างของรี c ชั่นในโซน e r e a k o u t Impulse e e น t r y นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลย Impulse e เ t r y เนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาสำคัญของคอร์สเลยนะฮะ l i q u y g r t y grab ในเชิงของแท่งเทียนคืออะไรนะครับ i m p u l s e entry รูปแบบ6ราคาตรงนี้นะแพทเทิร์นคาในตลาดที่เกิดขึ้นประจำและสามารถทำกำไรได้นะครับ แล้วก็จะมีการฝึกซ้อมบนกราฟเนาะกราฟเปล่านะครับผมก็จะมีการถามตอบว่าเฮ้ยเป็นคุณคุณจะเข้าเทรดแบบนี้ไหมเพื่อเป็นการฝึกนะครับโบนัสเทรดทองอะไรพวกนี้เดี๋ยวขออนุญาตไม่เกิดแล้วกันนะครับวันที่4ขั้นสูงต่อเหมือนเดิมเข้าใจโซนอินฟลูเซนที่สองจุดศูนย์แล้วก็สามจุดศูนย์นะครับเทรดโซนเทนคอนเฟิร์มแท่งเทียนแท่งเทียนคอนเะฟิร์มซิมูเลชันเนาะก็คือการที่เราจะเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยทดลองใช้ในตลาดจริงเลยนะครับสี่วันที่เรียนมาเรารู้อะไรบ้างนะครับ วันสุดท้ายก็คือทบทวนเนื้อหาขั้นสูงต่อแล้วก็ย้อนกลับไป back to basic นะครับทความเข้าใจระหว่าง weak fill กับ rejection ทำความเข้าใจ break out วิธีการเทรด gap อธิบาย fake out นะครับ head and s h o u l d e r กับ fake out buy stop sell stop สอนวิธีการเทรดข่าวโดยไม่ต้องกังวลตัวเลขข่าวนะครับแล้วก็มีการใช้ simulation เหมือนเดิมเนื้อหาทั้งหมดนี้เราจะสอนกัน5วันติดต่อกันใน1สัปดาห์นะครับก็วันละประมาณ2ถึง4ชั่วโมงนะผมประมาณนี้นั่นะอยู่ที่ประมาณ3ถึง สี่ชั่วโมงหรือบางวันอาจจะมี5ชั่วโมงด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับใครที่บอกโอ้อ่านแล้วก็ไม่รู้เข้าใจเลยวันเืียอะไรบ้างแน่นอนนะครับคุณไม่เข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าคุณยังไม่ได้เรียนแต่ว่าอันนี้เนื้อหาคร่าวๆเบรฟคร่าวๆนะครับลองไปหยุดอ่านกันดูได้เนาะก็สำหรับใครก็ตามเนาะที่สนใจอยากสมัครเข้าเรียนตรงนี้ เป็นการเรียนสอนสดเนี่ยผมสามารถติดต่อผมมาได้ที่ line ID at mjopo ตรงนี้ได้เลยนะผมย้ำาครับว่ามีตัวสอนษรดสายด้วยนั่นเองนะครับพิมพมาว่า at mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ1549ผมรูก,กวนนิดนึงนะครับเวลาทักมาเนาะคุณพี่พิมพ์มาด้วยนะครับว่าสนใจ1549ไม่ใช่นั้นเนี่ย ผมจะไม่รู้นะครับคุณพี่ว่าสนใจอะไรแล้วเราก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นเองผมรบกวนมาด้วยนะครับว่าพิมพ์มาตรงนี้ก็ได้สนใจ15499ได้เลยนั่นเองหรือถ้าไม่อยากพิมพ์ข้อสนใจได้ไหมก็ได้นะผมก็พิมพ์แค่15499ก็ได้เหมือนกันนะครับที่ถ้าบางคนไม่สามารถหาตรงนี้เจอนะพิมพ์หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอสามารถสแกน q ค c o d วคขวามือตรงนี้เลยนั่นเองจะเป็นข้างบนนุนก็ได้หรือข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้คือส่วนของวันที่ที่เริ่มเรียนนะผมก็ผมจะเริ่มเปิดรับสมััครนนี่วท 6พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่13พฤศจิกายนก็เวลารับสมัครเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1สัปดาห์นั่นเนนองเนาะก็ตามนี้เลยนะครับตรงไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยคือวันที่เปิดรับสมัครนะครับผมจะเปิดรับตั้งแต่วันที่6ไปจนถึงวันที่13พฤศจิกายนนะครับเวลารับสมัครทั้งหมดเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนาอนแล้วก็ในส่วนของอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนไปจนถึง 18พฤศจิกายนก็จะเป็นวันที่ที่เริ่มเรียนนั่นเองนะโดยเวลาการสอนอผมเนี่ยผมจะสอนเวลา1ทุ่มทุกวันเนาะจันทถึงศกตามเวลาตรงนี้เลยในกรอบสีแดงนะครับวันละ3 4ถึงชั่วโมงเท่านั้นนะผมแล้วก็เป็นการสอนผ่านโปรแกรม Zoom น,นั่นเองเนาะไม่ใช่เรียนผ่านคลิปนะครับเป็นการเรียนกสดๆเลยจะได้มีการถามตอบกันได้มีการพูดคุยกันได้ในเวลาเรียนเวลาสอนเลยน,นั่นเองนะครับท่น,นี้เท่านั้นนะครับถ้าใครที่คิดว่าราคาคอร์สเรียนตรงนี้แพงนะครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราเสียให้กับตลาดนี้เนี่ยมาเท่าไหาร่ ไม่รู้นั่นเอน,นะครับฉชนั้นเนี่ยจะดีกว่าไหมที่เอาเงินที่จะเสียกับตลาดไม่จบไม่สิ้นเนี่ยมาลงเรียนความรู้อันนี้ก็ลองคิดดูเอ,เองนะครับย้ำทังสุดท้ายนะครับผมถ้าสนใจเนาะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ l i น์แอดตรงนี้เลยนะครับแอด mjopo แล้วพิมพ์มาว่าสนใจ1549 9นะครับหรือจะสแกน q r c o d e ตรงนี้ก็ได้แล้วก็พิมพ์มาว่า สนใจ1549ได้เหมือนกันน,นั่นเองนะครับถ้าพิมพ์หาตรงนี้ไม่เจอเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมหวังว่าเราจะได้มาร่วมเรียนด้วยกัน,นบ,บอกได้เลยว่าตัวนี้รับจบทุกอย่างน,นั่นเองสอนวันละ3-4ชั่วโมงนะครับผมและสอน5วันติดต่อกันเนาะและที่สำคัญนะครับมีคลิปวิดีดโอย้อนให้ดูได้ตลอดชีวิตเลยและก็สามารถมาเรียนซ้ำกับรุ่นถัดไปได้ด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม,ตมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับ